กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2 Game นะอยู่ผมนะหมู่ Origin นะก็เกมเปิดใหม่ก็ไม่ได้สัมผัสเลยนะก็มาทำคลิปรีวิวในช่องผมนะภาพนี้คือโอ้โหไม่เคยเล่นเลยนะพอเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเล่นว่ะนะทำดีมากนะผมนะภาษาไทยนะเข้าใจง่ายด้วยนะเนี่ยผมตอนแรกผมว่าเฮ้ยเกมแม่งมีแต่คนบอกว่าเอ้ยพี่ไม่ลองเหรอเนี่ยผมเลยไม่แนะนําให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองเล่นนะยังไม่เคยโหลดนะใครหน่วยความจําเต็มก็ดูผมเล่นก่อนก็ได้นะว่ามันน่าสนุกมั้ยแต่ผมบอกเลยว่าถึงผมไม่ใช่เซียน MMORPG นะฮะแต่ว่าผมว่าเป็น1เกมที่ MMORPG น่าเล่นมากนะแล้วแม่งเข้าไทยด้วยนะฮะภาพมันยังสวยนะดูดิไม่ได้มีอะไรยากฮะออโต้เควสนะฮะเล่นไปเรื่อยๆใส่วงอุปกรณ์นะอัปเดตอัตโนมัติใช้สกงสกิลนะผมเนี่ยฮะก็ทำตามเควสที่มันบอกไปนะฮะดูนะผมแต่มุมมองมันปรับอิสระไม่ได้นะมันจะวิ่งแบบนี้ไปนะผมเนี่ยผมก็เล่นสายเวทนะฮะแม่งภาพอย่างสวยนะฮะโอ้แจ่มนะเนี่ยเล่นได้เป็นเพลินเลยนะถ้าใครไม่มีเกม MMORPG เล่นนะขอแนะนำเลยนะเข้าไทยแล้วโหลดได้ในสโตร์ไทยด้วยนะเนี่ยนี่ก็ใช้สกิลนะติดตั้งสกิลอัตโนมัติเรียนรู้สกิลนะผมอ้าวไม่ได้เหรอนี่อ๋อรับก่อนใช่ไหมได้สกิลใหม่แล้วติดตั้งเรียบร้อยนะโอเคออกไปนะกดง่ายๆครับเล่นเพลินๆนะฮะไปเรื่อยๆเสพบรรยากาศนะฮะค่อนข้างจะทำดีนะฮะมีต้นยงต้นหญ้าผิวไหวนะฮะภาพสวยด้วยนะฮะนี่ดูต้นหญ้ากับผิวไหวนะฮะนี่อันนี้ก็ติดตั้งอัตโนมัติเอ้ยเด้อไม่ได้ไม่ได้เห็นอันนี้ต้องเก็บนะฮะเก็บไม่ได้ครับผมอ่ะไปเรื่อยนะฮะนี่ฮะแต่เสียงภาพเป็นอังกฤษแต่อันนี้เป็นไทยหมดเลยนะขอบคุณมากท่านนะข้าอยากจะเป็นนักรบปกป้องหมู่บ้านได้ท่านให้ได้เหมือนท่านอ๋อนี่แปลดีอยู่นะแปลได้ครับแปลค่อนข้างจะดีอยู่นะผมว่าคอสตูมมันสวยนะนี่ผมต่อไปก็ซื้ออุปกรณ์ชิ้นที่2จากห้องเครื่องนะก็ไปตามที่เคนบอกเนาะนี่มีคาถาเวทแล้วนะนี่อันนี้ซื้อเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ก็ซื้อนะผมอันนี้ก็ซื้อนะฮะให้ไปให้2ชิ้นนะผมนะติดตั้งไปเลยครับผมนะอุปกรณ์สวมใส่ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราใส่ด้วยนะนี่สำเร็จโคเรสง่ายๆปลายต่อนะผมเริ่มจะเท่แล้วนะอันนี้ผมก็เล่นสายเวทนะผมเนาะนักรบอายุน้อยเจ้าล้นหาที่ตายเอาอย่างนี้ต้องตบความเลยอย่างเงี้ยทักไทยต้องตบความแน่ไปตามเควสนะฮะนี่ก็เราจะเล่นเองก็ได้นะแต่ว่าออโต้ดีกว่าง่ายดีฮะตัวละครมอนสเตอร์ก็ดูดีมากนะดูดิก็เนียนอยู่นะผมป่าวนี่2ตัวมีอุกาบาตกับน้ำแข็งอันนี้มือซ้ายผมถือโล่ด้วยนะอย่างที่ NPC ก็คุยปั๊บ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 ร้อยยับยั้งมังกรทมินเนี่ยโอ้ตัวน้อยเดียวนะผมนะนี่ครับผมเรียบร้อยไม่ใช่วะตะเกียลูกมังกรแต่เนี่ยพ่อมันมานะผมโคตรใหญ่เลยถ้ามันจะปล่อยสกิลแล้วก็วิ่งหนีบ้างก็ได้นะครับผมแต่ว่าแรกๆไม่ต้องวิ่งหนีก็ได้เราชนะอยู่แล้ว Amazing ด้วยนะนี่ก็ออกไปนะครับผมรับของนี่สวมใส่ตามนี้นะฮะก็วิ่งไปเล่นง่ายผมว่าเล่นง่ายภาพแม่งสวยดีว่ะไม่เคยสัมผัสเลยนะเกมนี้ดีอย่างนี้น้องไซยาโกะน่าจะชอบนะครับผมเนาะนี่แผนที่ใหญ่นะเราอยู่ตรงไหนนี่ให้ทำลายสังหารยักษ์นะฮะที่กำลังเปิดกั้นเส้นทางอยู่นะฮะผ
ผมว่าสกิลต่อไปน่าจะอลังการมากแน่นอนนะผมดูทรงแล้วนี่ตัวนี้มีอัตโนมัตินะมีภาษาไทยบอกทุกอย่างภาษาไทยหมดเลยนะเกมนี้ผมค่อนข้างถ้าจะให้ผมให้คะแนนนะผมว่าให้ 4.999 เลยนะ 4.99 ดีกว่านะมันสมบูรณ์แบบนะดูดิมีภาษาไทยแล้วก็มันไม่ต้องยุ่งยากเลยมากนะบรรยากาศมันสวยนะดูดิมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเห็นไหมเสียงลมเสียงนกนะค่อนข้างจะเป็นเกมที่สร้างออกมาได้ดีมากนะผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะไม่รู้ว่าภาคก่อนเป็นยังไงแต่ว่าภาคนี้ผมว่ามันสุดจริงนะใครไม่ลองต้องมาลองนะผมบอกเลยค่ะขาย MMORPG นะต้องลองนะเล่นไม่ยากครับผมใครเบื่อเกนชินก็มาลองเล่นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตัวละครใหม่มอนสเตอร์ใหม่ๆนะฮะอินเทอร์เฟซใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ตรวจสอบได้ตรวจสอบไปนะฮะมีอะไรโอเคเนี่ยเสียงเดียวคือมันปรับมุมกล้องไม่ได้นะฮะดีแล้วแหละถ้าปรับไม่ได้ก็ดีแล้วแหละเพราะว่ามันจะเวียนหัวไม่อ้วกเนาะเพราะผมเล่น MMORPG ทีไรผมจะเวียนหัวแล้วอ้วกๆอ่ะหมุนเต็มที่เกินนะฮะอันนี้เขาบอกว่าโซโล่บอสเนี่ยไปเนี่ยสู้กับบอสเนี่ยไปอันนี้ถ้าโคออฟเพื่อนๆเนี่ยสนุกเลยนะนี่บอสเป็นระดับ SS มี2สกิลครับใช้ไปให้หมดออโต้อย่าไปหยุดยั้งนะฮะใกล้แล้วใกล้จะตายแล้วเราก็ใกล้เหมือนกันนะผมเฮ้ยเฮ้ยวิ่งก่อนดีไหมวะเพื่อนเฮ้ยตามจริงเราต้องเก่งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นล่าอาวุธนะครับผมเนี่ยล่าอาวุธเบื้องต้นขวามือไหมอัตราดรอปปัจจุบัน 200% นะฮะเก็บให้หมดนะฮะออกจากดันเจียนก่อนนะผมได้โอ้ของดีมานะผมจะมีเคสย่อยด้วยนะไม้เท้านางฟ้าลองไปดินี่ไงใส่ดิติดตั้งเลยนะฮะแค่นี้ก็เทพขึ้นมาแล้วนะผมสมบูรณ์รับของอีกทั้งแห่ถ้าจะติดปีกกับเพื่อนๆต้องเล่นเอาเองนะเนี่ยผมว่าติดปีกเป็นภาพอย่างสวยเลยต้องเล่นแบบนานๆนะผมว่านะแบบจริงจังเลยแหละนะฮะไม่ยากครับไม่ยากง่ายอยู่เสียงเดียวมันอันนี้ไม่ได้นะถ้าปรับมุมกล้องได้จะดีมากนะบางทีเราอยากแบบเห็นบรรยากาศรอบๆด้วยทุบดิครับผมรออะไรล่ะแป๊บเดียวแม่งเลเวล15แล้วอะตำราเสาหินไฟนะง่ายภาพสวยภาษาไทยสับต่อนะไม่ต้องรออย่างไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะช่องผมไว้ด้วยนะไม่ว่าพลาดเกมใหม่ๆเกมนั้นเล่นทุกเกมผมแนะนำให้หมดแหละแล้วก็วันที่18เจอกันตอนเช้านะฮะบีชวนนิรันดร์กับเคาน์เตอร์ไซด์นะฮะช่องผมก็มี3โค้ดรีบอนด้วยนะฮะสตรีม3เกมหลักๆนี่เลยนะผมเนาะเดี๋ยวผมพารีนะฮะบีกับเคาน์เตอร์ไซด์นะฮะถ้าไม่รีสู้ไม่ได้นะต้องรีนะต้องรีหาตัวละครไม่งั้นจะไปลำบากมากนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมที่แนะนำเลยนะฮะผมไม่เคยลองเลยผมเห็นเอ้ยมีคนบอกว่ามันน่าเล่นนะพี่ลองไปดูหรือยังเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้ลองไม่ได้สนใจนะใครเป็นสมาชิกช่องผมหรือว่าเป็นคนกด Subscribe ไว้นะฮะก็คนที่ดูอยู่ก็มาจากที่อื่นนี่ยังไงไม่ได้ซับก็กดซับด้วยจะได้ข่าวสารช่องผมก็จะเป็นพวกเกมใหม่ๆไม่ว่าเซิร์ฟนอกเซิร์ฟในนะฮะผมจะนั้นนำมาให้เล่นเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลยก็เลือกเอาว่าอันไหนชอบไม่ชอบเนาะอันไหนไม่ชอบก็ผ่านไปนะแต่อันเนี้ยผมว่ามันน่าเล่นว่ะถ้าผมเป็นสาย MMORPG นี่ผมเล่นแล้วนะไม่น่าจะยากด้วยนะผมดูทรงแล้วไปดูสกิลใหม่ของเราด้วยนะได้มาจากตรงนี้แล้วนะผมก็แนะนำคร่าวๆนะแล้วให้ดูบรรยากาศเกมนะผมบอกว่าสัปหลาดเนี่ยผมว่าออกตัวออกแบบมันได้ดีมากนะอลังการมากอยู่นะครับผม
แล้วมันเล่นเพลินตรงที่มันมีภาษาไทยนี่แหละแต่บางเกมที่ภาพสวยๆผมก็ไปลองนะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีผมลองหมดแหละช่วงนี้เกมก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเตรียมตัวขอบตาดำนะฮะพยายามเล่นเรื่อยๆบีทไม่ยากนะเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะวันหนึ่งก็จะเก็บเขาเรียกอะไรเก็บด่านเก็บนู่นเก็บนี่รายวันอะไรเงี้ยไม่ยากเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วก็เล่นสามโกลีบอลต่อนะเพราะสามโกลีบอลพลังงานมันน้อยเนี่ยเล่นคู่ได้แต่ว่าเคาน์เตอร์ไซด์นี่แหละปัญหานะฮะเคาน์เตอร์ไซด์นี่ต้องเล่นแบบใช้เวลาเล่นอยู่พอสมควรนะฮะแล้วต้องรีหาตัวละครด้วยไม่งั้นสู้ใครไม่ได้ PVP นี่อาจจะเละได้เลยนะผมเนาะเดี๋ยวเคาน์เตอร์ไซด์ก็มีเทียริสให้นะแล้วก็บีทก็มีเทียริสให้เดี๋ยวบีทมารีหาตัวละครที่ถ้าดูช่องผมกด Subscribe ผมก็ผมจะบอกเลยว่าตัวไหนเจ๋งไม่เจ๋งนะฮะถ้าได้ตัวนั้นตัวที่ผมจะพาลีก็สบายนะมันนั่นแหละยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะช่องผมยังเล็กอยู่นะขอให้ 6,000 Subscribe ขึ้นเร็วๆอย่างเงี้ยเนาะนี่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะยังไงก็อย่าเสพดราม่าเยอะเพราะว่าช่องผมก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครผมก็อยู่ของผมเนี่ยแต่ดราม่ามันมาอีกนะแล้วก็ยังไงก็อย่าไปเสพดราม่าเยอะนะเอาความรู้เอาความสนุกนะเอาเกมหลากหลายมาเล่นกันดีกว่าอย่างเกมนี้เนี่ยผมแนะนำเลยว่าต้องเล่นนะดูดิค่อนข้างที่จะใครชอบแนวแบบเนี้ยดาร์กๆหน่อยนะเนี่ยผมว่าเหมาะแล้วสัตว์ประหลาดมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบแย่นะสัตว์ประหลาดดูดิมอนสเตอร์ทำออกมาโคตรค่อนข้างจะดีนะฮะนี่เราเล่นไม่ยากนะมันออโต้ได้สบายนะเร็วด้วยนะลื่นด้วยนะเซิร์ฟไทยด้วยสโตไทยภาษาไทยได้แห่งนะยังไงก็เจ้าของเกมเขาสาทำมาขนาดนี้แล้วนะฮะใครเป็นสาวกเกมนี้สมัยก่อนนะต้องมาเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มันเป็นสมัยก่อนมันภาพไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมดูสมัยนี้นะผมเนี่ยมาให้ผมติดตั้งอันนี้นะผมติดตั้งซาโคตรง่ายแนะนำทุกอย่างเลยเฮ้ยสะดวกเกินนะฮะสร้างอ๋อบันทึกการเติบโตระบบจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะฮะเริ่มจะมีเงาแล้วจะมีเงาระบบจะพาทุกคนนะไปเรื่อยๆนะแล้วเขาจะสอนเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลยว่าเกมนี้จะเล่นยากนะช่องผมไม่ค่อยจะยังไงอะเล่นเกมนี้เท่าพวก MMORPG เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเกมนี้ผมบอกว่าน่าเล่นมากนะฮะเดี๋ยวจะมีเกมนี้โฮคัสคอสเวอร์ด้วยนะจะเข้ามาแล้วก็รอแกนซาก้ารอเข้าไทยก็มาอีกนะแต่ว่าวันเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีเกม Summon War Chronicle เนี่ยเป็น MMORPG เนี่ยภาพสวยมากที่จะเปิดปีใหม่แต่ก็เลื่อนมานานมากเขาจะให้ทดสอบกรกฎาคมนี้นะไปติดตามเพจได้เลยนะไปลงทะเบียนไปด้วยนะจ๊ะดูดีฮะผมภาพจัดไปพลังไฟออโต้ไปเลยนะยกเลิกก็ได้นะอัตโนมัตินะเดินเองเล่นเองนะผมนี่ได้หมดนะแต่แนวนี้ไม่ต้องครับอันนี้สะดวกสบายสุดแล้วเฮ้ยมีคนแย่งเรากำลังทุบอยู่นะมีคนแย่งนะบัดซบจังเลยนะฮะรับเควสส่งเควสนะฮะเนี่ยเพียงแป๊บเดียวเลเวล21แล้วนะผมอันนี้ให้ตีบอสโอเคได้เลยจ้านะใส่ไปให้ยังอันนี้ก็อัตราการดรอปปัจจุบันก็ 200% จะได้สีเขียวมาเนาะจะมีเพชรมีอะไรด้วยอันนี้ก็กดได้นะนี่มานี่เรายืนใส่ได้เลยเพราะว่าไม่น่าจะตายเลยดูทรงแล้วโอ้มีเติมครั้งแรกด้วยชนะแล้วสบายนะผมเก็บของไปประมาณนี้เลยนะฮะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ใครดูจบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยใครกดแล้วขอร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะขอให้พระคุ้มครองเทพเจ้าคุณอู๋คุ้มครองนะฮะปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับผมยังไงก็คร่าวๆขนาดนี้ใครจะเล่นต่อก็เกมนี้มันต้องยาวแน่นอนนะฮะใครเล่นต่อต้องแบบผมว่าสนุกแน่นะเพราะว่าน่าจะมีแบบกลางปุงกลางปีกอะไรเงี้ยนะ
ตามภาษาคนเล่น MMORPG ค่อยๆเก็บอุปกรณ์ไปนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมไหนผมจะเอามาแนะนำให้เรื่อยๆส่วนเกมนี้ผมบอกเลยว่า 4.99 นะฮะในสโตร์ไทยเลยนะฮะยังไงก็เอาไปเล่นกันเนาะยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ